จ๊ปองบุ๋มปนัดดาหมอยงครูลิลลี่พม.ประกาศให้รางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมวันที่26ตุลาคม2564เวลา 13:36 นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่26ตุลาคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้เผยแพร่เอกสารเชิญชวนสื่อมวลชนทำข่าวในพิธีมอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมในวันจันทร์ที่1พฤศจิกายน2564เวลา 10:00 น.-11:00 น.ณห้องประชุมชั้น2กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั้งนี้นายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะมาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมโดยมีผู้รับรางวัลอาทิศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้บรวรรณหรือหมอยงมาดามฟินท็อปนิวส์คุณอัญชลีไพรีรักษ์หรือเจ๊ปองดร.ปนัดดาวงผู้ดีหรือบุ๋มครูลิลลี่เป็นต้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมของกระทรวงพม.นั้นเป็นการให้รางวัลเฉพาะกิจกับบุคคลหรือองค์กรที่ทำงานช่วยเหลือสังคมอย่างล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน2564มีผู้ได้รับรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมอาทิพระไพศาลธรรมานุสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดสะพานเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครดร.ณัฐพงษ์โมกขพันธ์กรรมการผู้จัดการบริษัทปันฝันวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดโครงการปันฝันปันยิ้มคุณแดน่าจงจิตนาการจากเพจเราต้องรอดคุณพิจิตราสิริเวชพันธ์ดารานักแสดงจิตอาสาคุณอนุวัฒน์แสงสงวนภักดีศิลปินจิตอาสาคุณศตวรรษเศรษฐกรศิลปินจิตอาสาคุณสมปองสนนาคหรือเล็กไทยโพสต์ช่างภาพอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์คุณพระเดชอุทุมสกุลรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครคุณบิงโกโพทองเจ้าของร้านอาหารแก้วเย็นตาโฟจังหวัดพิษณุโลกเป็นต้น